กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันค่ะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่านะวันนี้กลางสัปดาห์ภาพรวมมีอะไรต้องระวังกันบ้างนะคะชาวราศีมังกรวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะถ้ารู้สึกว่าติดขัดให้ยุติโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะคะอย่าพยายามดันทุรังหรือว่าฝืนต่อไปนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้เก็บใจตัวเองไว้ให้ดีๆค่ะความรักมีแต่ความฉาบฉวยคนที่เข้ามาก็ไม่ได้จริงใจนะคะเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองอาจจะต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นวันนี้ถ้าไม่ไหวจริงๆปฏิเสธได้ปฏิเสธไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้ก็เหนื่อยค่ะบริวารที่มีก็ไม่สามารถที่จะใช้งานได้หรือว่าก็ไม่มีบริวารให้ใช้งานเช่นเดียวกันนะคะวันนี้อาจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองส่วนใครที่กำลังลงสนามแข่งขันอยู่วันนี้คู่แข่งก็มีศักยภาพที่ค่อนข้างเหนือกว่าเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีกับหลักทรัพย์เงินทองเตรียมเงินสำรองเอาไว้ให้ดีวันนี้มีเกณฑ์การใช้จ่ายเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของยานพาหนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซ่อมแซมนะหรือว่าอาจจะต้องมีการเดินทางไกลสักนิดหนึ่งค่ะส่วนในเรื่องของงานอดทนไว้วันทำอะไรก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเข้าตาสักเท่าไหร่เน้นโทนสีกลมมาท่าหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องการงานบรรยากาศค่อนข้างตึงเครียดทั้งคนทำงานประจำนะหรือว่าจะมีหุ้นส่วนเองก็ตามนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้รายจ่ายมีมากกว่ารายรับนะคะฉะนั้นต้องมีการจัดสรรปันส่วนวางระบบในการใช้จ่ายให้ดีเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจนะคนที่อาจจะโสดหรือเพิ่งจะผิดหวังมาลองเปิดใจแล้วก็มองคนที่อยู่ใกล้ๆตัวบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการงานแล้วก็รวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองวันนี้สามารถดูแลกำกับทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีบลอนด์เงินค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะวันนี้การติดต่อการประสานงานค่อนข้างจะล่าช้านะส่วนการทำงานเป็นทีมดูเหมือนว่าจะขัดแย้งกันเองนะคะวันนี้อดทนให้มากนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองจะทำอะไรก็ตามอย่าลืมเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้โดยเฉพาะเรื่องของการใช้จ่ายเงินนะคะอย่าไปใช้จ่ายในสิ่งที่ยังไม่ถูกไม่ควรนะหรือว่ายังเป็นสิ่งที่ยังฟุ่มเฟือยอยู่นะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้หัวใจคนที่มีคู่แล้วก็กำลังมีปัญหาความสัมพันธ์มีโอกาสสะดุดหรือว่าเดินต่อไปไม่ได้นะลองชั่งใจให้ดีว่าตัวเองนะไหวหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังมีศักยภาพในการหารายได้เข้ามาเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเหลืองเข้มค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองสภาพคล่องก็อยู่ในเกณฑ์ที่มากพอที่จะแบ่งปันได้ฉะนั้นวันนี้ใครมาขอความช่วยเหลือถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงเกินไปก็ให้การหยิบยืมเขาหรือว่าให้ความช่วยเหลือเขาเถอะค่ะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเหมาะกับเรื่องของการตัดสินใจนะใครที่คิดที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจรวมไปถึงหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสดีๆเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้หลักทรัพย์เงินทองมีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพราะบุตรหลานบริวารและที่สำคัญดูเหมือนว่าจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ซะด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องหัวใจคนที่มีคู่มีปัญหาอะไรให้หันหน้าพูดคุยกันเน้นโทนสีกลมท่าหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกลางสัปดาห์แบบนี้หลายราศีเจอแต่ปัญหาเรื่องของรายจ่ายนะคะวันนี้อาจจะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าการจัดสรรปันส่วนเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีใครฟังไม่ทันทวนซ้ำกันเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Miracle Channel TV
ส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอักษิพรนะคะ28กุมภาพันธ์2545เวลาเกิดบ่ายโมง12นาทีวันพฤหัสบดีครับถามเรื่องการเรียนว่ามีสิทธิ์จะเข้าโรงเรียนที่ดีกว่านี้หรือเปล่าจริงๆต้องเรียนแบบนี้นะครับในแง่ของสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งการสอบแข่งขันเองของน้องเขาเนี่ยอาจจะไม่เด่นฉะนั้นรักษาสิทธิ์ที่พึงมีคือในความหมายผมพอจะคุ้นเคยว่าบางช่วงเวลาในแง่ของการเรียนต่อในระดับประถมหรือมัธยมเนี่ยบางครั้งถ้าเราสละสิทธิ์ตรงนี้เพื่อจะไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอาจจะเสียสิทธิ์ในปัจจุบันที่ได้รับฉะนั้นจากรูปดวงแบบนี้ให้เลือกในสิ่งที่เรามีสิทธิ์ก่อนนะเพราะว่าโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเว้นแต่ว่าปัจจุบันอยู่แบบนี้ยังไม่พอใจแล้วสามารถไปสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้โดยที่ไม่ได้เสียสิทธิ์ปัจจุบันอันนั้นทำไม่ว่ากันแต่ถ้าต้องก้าวกระโดดไปในจุดใหม่และเสียสิทธิ์จุดเดิมไม่เอาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณนันทพัฒน์นะคะเกิดวันที่15กันยายน2541ค่ะเวลาเกิด 4:40 นาทีวันอังคารเรียนด้านไหนดี15กันยา41 4:40วันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้น้อง16ขวบย่าง17ถ้าชอบในเรื่องของทางศิลป์นะครับดนตรีศิลปะการแสดงอันนี้ว่าไปเลยนะครับการเงินก็ได้หรือชอบวิชาชีพเฉพาะทางในเรื่องของพวกอาหารพวกกหกรรมฟู้ดไซน์อินทีเรียอะไรพวกนี้อันนี้ถือว่าเด่นแต่ดวงเขาต้องขวนขวายหน่อยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10พฤษภาคม2514ค่ะเวลาเกิด 6-7 โมงเช้าวันจันทร์ถามดวงชะตาโดยรวมนะคะตอนนี้อาชีพก็ขับรถเทเลอร์ครับอาชีพที่เหมาะสมเป็นอย่างไรรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานด้วยสิ่งที่ทำก็ต้องบอกว่าพอใช้ได้อาจจะเหนื่อยกายหรือมีการจรคุณจรอยู่แล้วถ้าคุณขับรถก็ถือว่าสมรูปนะฮะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยส่วนในเรื่องของเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยบอกว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ว่าต้นทุนเดิมหรือพื้นชะตาเนี่ยของคุณมักจะไม่ได้รับลาภผลจากเพื่อนหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงแม้กระทั่งพี่น้องพูดง่ายส่วนใหญ่เราเองจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวของตัวเองนั่นแหละแต่เอาเป็นว่าปีจรหลังวันเกิดความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งพี่น้องเนี่ยจะเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเบอร์โทร14 กับ 68ค่ะให้ใช้เบอร์14เป็นหลักอาชีพที่ฝากไว้พิจารณานะครับถ้าคุณจะลงทุนในเรื่องของพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้ได้นะแต่ถ้าจะทำจริงๆก็ขอให้ทำย่าง14-45เนี่ยไม่เชียร์ให้ลงทุนใหญ่อยู่แล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชรินทร์นะคะเกิดวันที่14กุมภาพันธ์2521เวลาเกิด10โมงตรงวันอังคารตอนนี้ตกงานอยู่จะได้งานทำหรือเปล่าตอนนี้ย่าง38วงกลมตกกรรมะแต่เป็นอุตสาหะก็คืออย่างนี้ครับย่าง38เนี้ยก็คือเพิ่งผ่านเข้ามาปีนี้ยืนยันนะถ้าคุณขวนขวายถ้าคุณพยายามมีโอกาสที่จะสมหวังในเรื่องของงานเพียงแต่ว่า อาจจะต้องถ้าเป็นไปได้นะครับเข้าหาเพื่อนหรือลักษณะของพี่น้องที่พอจะช่วยแนะนำสนับสนุนกันมีโอกาสฮะปีนี้เกณฑ์งานแต่ต้องขวนขวายหน่อยและฝากทำบุญเสริมถวายในเรื่องของพวกของมีคมจะเป็นกรรไกรตัดเล็บก็ได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณประพันธ์นะคะเกิดวันที่28มิถุนายน2503เวลาเกิด 3:00 กว่าวันอังคารลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดตรังค่ะวันอังคารถูกต้อง 3:00 กว่าโดยประมาณนะครับตรังลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูเดี๋ยวผมลองดูนะจะคาบเกี่ยวไหมคือคำว่ากว่าเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากว่ากี่โมงอะนะฮะแต่มันมีความเป็นไปได้ถ้าไม่ใช่ธนูก็จะเป็นราศีมังกรนะครับ
ก็ลองสังเกตง่ายๆแบบนี้ก็ได้นะถ้าชีวิตในภาพรวมในช่วงตั้งแต่ครึ่งปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้โดยรวมถือว่าดีเป็นมังกรนะฮะแต่ถ้าเกิดทำอะไรติดขัดรวมถึงมีปัญหาสุขภาพหรือแม้กระทั่งมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็น่าจะเป็นลัคนาราศีธนูนะครับตอนนี้ย่าง55ถามอนาคตการงานเอาอันใกล้ๆนี้เลยแหละ56ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอาจจะต้องแบกรับภาระที่ไม่ชอบแต่ต้องทำงานยากก็ได้ปัญหาเยอะโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานให้ระวังและที่สำคัญการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ของคุณในหลังวันเกิดนะครับให้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวถ้าเป็นไปได้ทำทุกเดือนนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะอาภาดอกใหญ่ค่ะคุณอาภาวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะ19กันยาค่ะ2508เวลาเกิด6โมงเช้าค่ะวันอะไรคะวันพุธค่ะพุธกลางวันค่ะพุธกลางวันนะเสียงสดใสชัดเจนมากเลยนะครับพุธกลางวันตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง50ค่ะจ้ะตอนนี้ทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้อาชีพซักรีดค่ะซักรีดถ้าจะทำให้สมรูปดวงคือเหนื่อยหน่อยอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงอาชีพนี้เหนื่อยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะทำให้มันสมรูปเนี่ยควรจะมีการจรมีการเดินทางด้วยนะครับของคุณมีไหมค่ะก็คือมีบริการรับส่งอ่ะแล้วก็ตัวคุณเองจะต้องมีส่วนในการลงมาทำอาชีพนี้ด้วยไม่ว่าคุณจะมีลูกน้องหรือไม่มีคือจะต้องออกแรงจึงจะดีค่ะความจริงที่ผ่านมาก็ถือว่าพอใช้ได้ถูกไหมใช่ค่ะก็คือในดวงบอกแบบนั้นว่าถึงจะเหนื่อยแต่มันตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ออกค่ะจ้ะการเงินค่ะปีนี้ฝากนะย่าง50เนี้ยใจแข็งหน่อยใครมาขอยืมไม่ให้นะครับค่ะไม่ให้นะครับค่ะแล้วก็แล้วก็ช่วงที่อยากจะฝากให้ระวังคือเลยเข้าไตรมาสสุดท้ายคือตั้งแต่เดือน10ไปตั้งแต่เดือน10เนี่ยมีเกณฑ์จะต้องใช้จ่ายมากกว่าปกติถ้าไม่ได้เสียเงินเพื่อเรื่องของสุขภาพก็จะเสียเงินให้กับคนใกล้ตัวค่ะนะค่ะจ้ะแล้วก็ของคุณเองปีนี้ถ้ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นกับสภาพร่างกายให้รีบไปตรวจเช็คนะค่ะนะครับอ้าวจะถามเกี่ยวกับอะไรอีกเพิ่มเติมเชิญเลยครับถามเรื่องการเงินค่ะการเงินตอบไปแล้วไงฮะอ๋อค่ะแล้วก็ทำบุญเสริมดวงค่ะปีนี้ก็ไปบริจาคเงินกับพวกสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิเรื่องของยาเสพติดครับค่ะแล้วก็โชคหน้ามีไหมคะเสี่ยงโชคไม่มีเลยแล้วก็ให้ระวังด้วยนะระวังในเรื่องของพวกคดีความค่าปรับค่าธรรมเนียมอะไรพวกนี้ให้ระวังอ๋อคดีความจ้ะก็ไม่จริงๆแล้วในแง่ของอาชีพแล้วก็ดวงคุณเนี่ยถามว่าดวงเนี่ยลำบากไหมถึงจะไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็เขาเรียกว่าดูแลตัวเองได้หาเงินได้ตลอดนะครับไม่ได้ห่วงแค่สุขภาพอย่างที่ผมเรียนโดยเฉพาะปีจรนี้และด้วยพื้นดวงนะด้วยพื้นดวงเนี่ยยิ่งถ้าสูงวัยขึ้นเรื่อยๆนะพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะฮะกระดูกไขข้อพวกนี้จะมีปัญหาเยอะหรือแม้กระทั่งในเรื่องสมองความทรงจำพวกนี้ต้องนะคือไม่ได้บอกว่าแค่แก่แล้วจะเลอะเลือนไม่ใช่แต่หมายถึงในดวงของคุณเนี่ยบางทีทุกวันน่ะพยายามฝึกโดยการทำคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเป็นไปได้นะอ่านเยอะๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำบัญชีอะไรพวกนี้อยากจะให้ได้ใช้ความคิดอย่างต่อเนื่องอ๋อค่ะได้ค่ะมันช่วยได้จ้ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณพัทรานิต13มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิดบ่าย3โมง29นาทีวันอังคารความรักกับการงานปีนี้มีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจในแวดวงที่ทำงานนะครับนะฉะนั้นถ้ามีคู่แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ดีรักใหม่จะสร้างปัญหาในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่มีโอกาสมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องแต่ไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆนะครับส่วนในเรื่องของงานเป็นห่วงจริงๆก็คืออ๋อใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะฟังให้ดีงานเนี่ยหลังวันเกิดห่วง2เรื่องคืองานกับเงินนะครับ
งานมีเกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสพบเจออุปสรรคหรือศัตรูคนไม่หวังดีนะครับหลังวันเกิดซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นะ15ขวดส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หลังวันเกิดไปแล้วถ้ามีคู่จะดีขึ้นถ้าโสดได้เจอแล้วถูกใจด้วยครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดารณีนะคะ7กุมภาพันธ์2513ค่ะเวลาเกิด 11:30 วันเสาร์งานอะไรเด่นแล้วก็จะเก็บเงินยกบ้านมีโอกาสหรือเปล่ายกบ้านนี่คืออะไรซ่อมบ้านหรือเปล่าจะซ่อมบ้านอาจจะเป็นช่วงอย่างช้านะช่วงประมาณปลายปีคาบเกี่ยวต้นปีหน้านะในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของแต่แน่นอนฮะเงินมันต้องใช้เยอะเงินมันต้องใช้เยอะนะครับหรือถ้า จะถามอาชีพเดี๋ยวนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกเครื่องดองของเมานะฮะสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ตอบโจทย์ในแง่ของการเลี้ยงชีพนะครับหรือว่าถ้าอยากจะศึกษาเรื่องของโหราศาสตร์โดยที่ไม่ต้องลงทุนมากผมก็เชียร์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมปองนะคะ19มีนาคม2526ค่ะเวลาเกิด 6:30 น.ถึง 7:00 น.ตรงวันเสาร์นะดวงชะตาโดยรวมมีบุตรด้วย1คนก็น้องก็คงต้องดูแลสุขภาพน้องเขาหน่อยนะครับแล้วก็โตขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันไม่ได้หมายถึงการออกเรือนนะครับแต่หมายถึงอาจจะมีเหตุผลความจำเป็นบางอย่างนะ2ประเด็นนะเป็นหรือก็คือสุขภาพกับความห่างไกลนะครับส่วนในเรื่องของเลขบ้านเสริมในเรื่องของความมีเสน่ห์ถือว่าดีนะปีนี้ถามว่าให้ระวังอะไรหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเน้นเรื่องงานกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจามอนนะคะ28มิถุนายน2534นะคะเวลาเกิด 03:00 ตรงฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์มีเกณฑ์จะได้บวชหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาจะสำเร็จไหมสีแตะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะได้ศึกษาบทเรียนนะก็โมทนาบุญล่วงหน้านะครับอาชีพที่ทำสักครู่นะครับจริงๆทำหรือยังจะสำเร็จไหมถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำนะถ้ายังไม่ทำไม่เชียร์ให้ทำแต่ถ้าทำแล้วช่วงปีจรปี2ปีนี้ก็ยังพอไปได้ในความหมายคือเป็นลักษณะทำฟาร์มนะฟาร์มปลานะนะครับแต่ด้วยพื้นชะตาถ้ามันไม่เด่นแต่ปีจรพอไปได้เนี่ยการวางแผนธุรกิจก็ต้องมีความยืดหยุ่นและควรจะค่อยๆขยับปรับเปลี่ยนนะก็ตอนนี้ถ้าตั้งใจในแง่ของการศึกษาบทเรียนพยายามถ้าเป็นไปได้นะผมอยากที่จะให้ดำเนินการในเรื่องของการบวชเรียนก่อนจะถึงวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิติพัฒน์นะคะถามเรื่องของทะเบียนรถ1945ค่ะ19กำลังพระฤหัสก็หมายถึงหลักฐานความมั่นคง4เก่งทางโลก5เก่งทางธรรมดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงพรนะคะ25มิถุนายน2507เวลาเกิดเที่ยงวันจันทร์ถามเรื่องของการเงินแล้วก็อาชีพนะขายของเล่นจะเสริมมันฝรั่งทอดด้วยดีไหม25เดือนมิถุนา07วันเกิดตรงกับวันพฤหัสเลยนะครับคุณดวงพรนะต่างกันหลายวันยังไงลองตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะจ้ะ